สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้กลับมาพบกับ CEO Talk พลิกวิกฤตนะคะจากห่วงใยไทยบิสเนสค่ะก็ต้องในวาระดีถี่ขึ้นปีใหม่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะประสบแต่ความสำเร็จนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราอาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่ระมัดระวังกันนะคะเรื่องของการระบาดของโควิด-19 นะคะก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารนะคะแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียนทุกท่านนะคะสมาชิกสมาคมบริษัทจดทะเบียนก็ได้สนับสนุนงานของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยมาอย่างดีนะคะตลอดปี2563นะคะปีนี้2564แล้วก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะต้องขอเรียนว่าวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะคะจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอีกบริษัทนึงนะคะหลายท่านก็สงสัยนะคะว่าธุรกิจประกันเนี่ยประกอบไปด้วยกิจการอะไรบ้างนะคะวันนี้เราถือว่าโอกาสที่ดีเลยที่เราจะมาทำความเข้าใจกับธุรกิจนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะการที่ได้มาพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเรามาเรียนรู้กันถึงเรื่องของภาวะผู้นำด้วยนะคะเพราะว่าท่านได้มีประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานมากนะคะในการที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตและที่สำคัญเลยคือมีความยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมรายการนะคะ CEO Talk นะคะดร.ณภัสสนันท์ พันนิพานะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทTQM Corporation จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณตุ๊กนะคะค่ะแล้ววันนี้ท่านก็มีผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคุณสมพรอัมภัยสุทธิพงศ์นะคะท่านเป็นประธานบริหารสายงานบัญชีการเงินของบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่อมนะคะยินดีค่ะก็วันนี้ดีใจมากเลยนะคะว่าเราได้มานั่งคุยกับผู้บริหารหญิงนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ท่านยินดีที่จะมาแชร์ความรู้และประสบการณ์นะคะขออนุญาตเริ่มที่คุณตุ๊กก่อนเลยนะคะหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่า TQM มีธุรกิจอะไรบ้างนะคะค่ะต้องเรียนว่าในธุรกิจประกันภัยนะคะคือเป็นธุรกิจที่มีเวลูเชนที่ค่อนข้างจะหลายปาร์ตี้ด้วยกันค่ะเพราะว่าในธุรกิจประกันทั้งชีวิตและวินาศภัยเนี่ยเรามีเบี้ยประกันภัยรวมนะคะประมาณสักใกล้ๆ900,000,000,000โอ้โหเยอะมากซึ่งก็เป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ทำ GDP ให้ประเทศพอสมควรเลยทีเดียวนะคะโดยที่แบ่งไปวินาศภัยสักประมาณสัก200,000,000,000นะคะแล้วก็ประมาณสัก600,000,000ก็อยู่ในของเป็นประมาณของชีวิตนะคะในปีนี้เป็นปีที่ต้องบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของฝั่งประกันภัยแล้วก็ประกันชีวิตเนี่ยพอสมควรค่ะประกันชีวิตที่จะเจอคือจะเจอสภาวะเรื่องของดอกเบี้ยที่ถดถอยลงนะคะเพราะการลงทุนในแง่ของเอาเงินไปกำการลงทุนเนี่ยก็จะค่อนข้างจะยากในธุรกิจประกันชีวิตค่ะก็จะเห็นกันแล้วก็ในปัญหาที่เกิดโควิดนะคะคนก็หันมาเรื่องของการเซฟเงินน่ะน้อยลงนะคะตัวเลขของฝั่งประกันชีวิตในปีนี้ก็เลยมีผลกระทบนะคะฝั่งวินาศภัยซึ่งปกติเราก็จะโตประมาณสักเฉลี่ยแล้วประมาณ 3-5% มาในปีนี้เองเนี่ยบางเซกเตอร์ของตลาดก็จะหายไปเช่นรถยนต์ออกใหม่น้อยลงนะคะแต่สิ่งที่ทุกอย่างเวลามันมีน้อยแต่มันก็มีสิ่งที่มาทดแทนก็ในฝั่งของวินาศภัยก็จะมีเรื่องของประกันสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งชีวิตเองก็ประกันสุขภาพก็โตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงของในภาคอุตสาหกรรมของประกันนะคะแล้ว TPM อยู่ในจุดตรงไหนของในธุรกิจเราTPM คือไม่ถือว่าเป็นน้องใหม่แล้วใช่มั้ยคะแต่เป็นน้องใหม่ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ TQM เองก็67ปีย่างเข้าปีที่68แล้วนะคะแต่ว่า TQM เนี่ยจะทำหน้าที่คนละอย่างกันกับบริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยจะเป็นคนที่รับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงภัยนะคะเรื่องง่ายๆว่าบริหารริสก์อะค่ะแต่ TQM เนี่ยเป็นคนขายของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย TQM ก็จะเป็นเหมือนหน้าบ้านเป็นอาร์มของบริษัทประกันภัยในการที่จะเอาโปรดักต์ทั้งหลายเนี่ยของบริษัทประกันภัยเนี่ยไปนำเสนอส่งให้กับผู้บริโภคทั้งงานขายและงานเซอร์วิสอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบริษัทประกันของ TQM ซึ่งก็จะทำหน้าที่ต่างกันกับของบริษัทประกันภัยอันนี้น่าจะชัดเจนนะคะเพราะว่าหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะซื้อประกันนะคะเพราะว่าทาง TQM เนี่ยมีทั้งวินาศภัยทั้งประกันชีวิตด้วยเราจะติดต่อใครแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยอันนี้
เดินเข้ามาในเรียกว่าคำขวัญของบริษัทเลยว่าเราต้องให้ความรู้ทางการเงินกับผู้บริโภคใช่อันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเครื่องมือเรื่องของประกันเนี่ยมันเป็นการออมเช่นกันใช่ไหมคุณตุ๊กค่ะก็ต้องเรียนว่าคือในเซกเตอร์ประกันเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยธุรกิจประกันเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่บางทีใหญ่กว่าแบงค์ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเงินทั้งการทำประกันของทรัพย์สินนะคะประกันทั้งเรื่องของชีวิตนะคะหรือสุขภาพเนี่ยโอ้ในตลาดเนี่ยต่างประเทศนี่คือเรื่องว่าคอนเซิร์นเรื่องภัยคนเนี่ยจะไม่รับริสก์ไว้เองทั้งหมดเนี่ยจะปล่อยให้กับมืออาชีพเป็นคนดอดให้มาดูความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงให้เราความเสี่ยงซึ่งทุกว่าเราอาจจะเติบโตช้ากว่าทางด้านฝั่งอเมริกาหรือยุโรปสัก20ปีนะคะ20ปีเลยค่ะ20ปีแสดงว่าคุณตุ๊กต้องเห็นว่าธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตอีกเยอะเลยใช่ไหมคะต้องบอกว่า penetration การถือครองประกันของคนไทยนะคะในทุกในบางเซกเตอร์เนี่ยอย่างประกันชีวิตเนี่ยเราคนไทยเนี่ยถืออยู่ประมาณสัก 40% ของประชากรใช่ค่ะซึ่งนั่นแปลว่ารูมในการเติบโตก็ยังค่อนข้างเติบโตได้อย่างค่อนข้างเยอะนะคะหรืออย่างประกันบางประเภทเนี่ยยังไม่รับความนิยมในคนไทยเช่นประกันบ้านอยู่อาศัยบ้านเนี่ยมี20กว่าล้านหลังคาเรือนแต่คนก็เข้าถึงระบบประกันภัยสักประมาณสัก 10% อาจจะเฉพาะคนที่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินใช่ไหมคะใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังมีโอกาสในการเจริญเติบโตหรือแม้ทั้งเราทำตัวเลขเรื่องประกันรถยนต์มาก็ตามรถยนต์เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเรามีประมาณทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เนี่ยนะคะรถเก๋งกระบะอย่างเงี้ยประมาณ40ล้านครึ่งนึงเนี่ยเป็นรถเก๋งกระบะรถตู้อะไรเงี้ยนะคะอีกครึ่งนึงเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยโอเคก็มีพรบไปใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวตลาดใหญ่ซึ่งแสนกว่าล้านของตลาดนะคะของในฝั่งวินาศภัยเนี่ยคือประกันรถยนต์เนี่ยเราก็เจอว่าอีกประมาณ 40% ที่ผู้บริโภคเนี่ยทำเฉพาะแค่ประกันภัยภาคบังคับคือพรบค่ะแต่ประกันภัยภาคสมัครใจคือประเภท1ประเภท2ประเภท3นะฮะที่ในตลาดออกมาเนี่ยก็หรือประเภท5เนี่ยคนก็ไม่ได้ไปทำประกันภัยค่ะซึ่งตรงนี้เราถือว่ายังมีโอกาสอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือการให้ความรู้นะคะว่าในเรื่องของประกันภัยเนี่ยมันจะสุดท้ายช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับบุคคลหรือว่าภาคธุรกิจยังไงค่ะใช่ค่ะมาที่คุณอมนะคะก็อีกอันนึงที่อยากจะคุยกับคุณตุ๊กด้วยนะคะเพราะว่า TQM ก็เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2561ใช่ไหมคะคุณอมก็มาช่วยดูทางด้านการเงินนะคะการที่เข้ามาในเรื่องของขบวนการเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุณอมเห็นอะไรบ้างคะที่เข้ามาช่วย TQM ขั้นตอนเยอะมากนะคะแต่ก็เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขั้นตอนพวกนี้เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ะนะคะเราเข้าตลาดวันแรก IPO ที่วันที่20ธันวาคม2561โอ้เดือนธันวาเลยเดือนธันวาเลยค่ะเดือนนี้เลยเพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่วันนะคะสำหรับรอบ2ปีเสร็จเราเข้า IPO ที่ราคา23บาทค่ะแต่ก่อนนั้นเราเตรียมตัวล่วงหน้ามา1ปีนะซึ่ง1ปีนี้เป็นเรื่องของการมาปรับการปรับโครงสร้างการปรับโครงสร้างปรับรายละเอียดในบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎของตลาดหลักทรัพย์หรือกรตนะคะซึ่งที่ผ่านมาบริษัทก็ดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่ยังเป็นในรูปแบบของบริษัทจำกัดอยู่บริษัทจำกัดกฎหมายบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจะมีข้อแตกต่างกันบริษัทมหาชนค่อนข้างเข้มงวดกว่าจะมีรายละเอียดเยอะกว่าการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็มาปรับรายละเอียดทั้งหมดให้โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานมีฝ่ายไหนแม้กระทั่งภายในของเราเองนะคะทุกหน่วยงานที่เรามี11สายงานนี่สามารถตรวจสอบระหว่างกันเองได้หมดเลยทุกขั้นตอนผ่านการงานจะไหลมาโดยออโตเมติกนะคะเราใช้ระบบเข้ามาจับไหลกลับเข้ามาโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะตรวจสอบเช็คสอบกันเองอันนั้นคือภายในของเราละเราก็จะมีขั้นตอนของการตรวจสอบภายในเสร็จแล้วก็ตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายนอกนะคะรวมถึงเชิญ FA เข้ามาสิ่งที่เราทำทั้งหมดถูกต้องไหมมีที่ปรึกษาทางการเงินมาช่วยที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้ามาช่วยมีรอยเยอร์ตอนนั้นเราใช้เบเกอร์นะคะแล้วก็ FA เข้ามาด้วยธนชาติกับบัวหลวงก็ทุกอย่างใน1ปีซึ่งถามว่า TQM เป็นเคสที่ง่ายไหมไม่ง่ายเพราะว่า
รายละเอียดของ TQM เยอะมากเรามีลูกค้ามากกว่าจำนวน transaction นะมีเป็น10ล้าน transaction เยอะมากเยอะมากค่ะเพราะเรามีลูกค้าล้านกว่ารายที่ active ที่ active นะคะเพราะฉะนั้น transaction คือลูกค้า1รายมีทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจมันก็เลยมีจำนวน transaction เยอะมากทุกรายการเราต้องถูกต้องนะคะกว่าคนที่เข้ามาตรวจยังมึนไปพักใหญ่นะคะสำหรับมาตรวจรายการเราก็เราได้ EY อีกที่เข้ามาเป็น auditors ให้เราเราใช้เฟิร์มที่ well known นะคะเพื่อความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถให้ประชาชนหรือนักลงทุนทั้งหลายให้ความมั่นใจว่าสิ่งที่เราใช้ต้องเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะสามารถตรวจสอบชัดเจนค่ะขั้นตอนทุกอย่างสมบูรณ์ในเวลา1ปีค่ะเก่งมากนะคะเพราะว่าบริษัทตั้งมา60กว่าปีนะคะแล้วก็ขั้นตอนในการที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่า TQM ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้ามาสร้างในเรื่องของบริษัทที่มีคุณภาพนะคะให้กับตลาดไทยแล้วก็ให้นักลงทุนได้มีโอกาสในการมาลงทุนในธุรกิจของ TQM นะคะคุณตุ๊กมองว่าการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนมีความแตกต่างไปจากการบริหารงานก่อนที่เป็นบริษัทมหาชนไหมคะคือตุ๊กอะคือจะบอกเพื่อนๆทุกคนเลยคือมาเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์กันเถอะค่ะคือเพื่อนตอนนี้ชวนเพื่อนคือแบบคือแต่ละคือเพื่อนถามว่ามองถึงความแตกต่างไหมแตกต่างดีกว่าไหมคือบางทีมันพูดกันยากนะคือต้องอาจจะต้องมาความเข้าใจก่อนหลายบริษัทบอกว่าเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ๊ะเราต้องให้เงินปันผลอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราด้วยเหรอคือตุ๊กจะบอกเพื่อนอย่างนี้คือถ้าเข้ามาแล้วเพื่อ exit อย่ามาอันนี้พูดชัดเลยนะคือแบบเพราะตอนแรกไม่เข้าใจเข้ามา exit คืออะไรคือแบบต้องบอกว่าตุ๊กโชคดีได้อย่างพี่อ๋อมซึ่งเป็นมืออาชีพคือได้ทั้งบอร์ดที่เป็นมืออาชีพได้ผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเรื่องการเงินเนี่ยตุ๊กก็แบบไม่ได้เป็นมีความชำนาญด้านนี้เลยไม่ได้รู้เรื่องการเงินไม่ได้เข้าใจแบบสับแสงด้านเรื่องของการเงินเขาพูดเรื่องอะไรนี่ไม่รู้จักอ่ะคือจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะมีคนถามทั้งตอนที่ทุกเข้ามาสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทีเอ็มหุ้นแบบหุ้นไปไกลมากมีคนถามทุกว่าพี่ทุกแบบมีโอกาสจะแตกพาไหมพี่พูดจริงอ่ะทุกไม่รู้จักเลยคือแตกพาคืออะไรค่ะคือไม่เข้าใจอ่ะคือแต่ว่านี่เป็นการที่ให้เห็นเลยนะคะว่าทีมงานที่สำคัญใช่ไหมคะถ้าเราวางแผนว่าเราจะเข้าเป็นบริษัทเป็นบริษัทมหาชนเป็นบริษัทจดทะเบียนสิ่งที่สำคัญเลยคือมีมืออาชีพเข้ามาช่วยซึ่งมันเป็นไม่ได้ถ้าเราทำด้วยเท่าแก่เองนะแล้วเราก็จะคิดแต่เฉพาะแบบของเราไม่ได้ใช้มืออาชีพหรืออย่างที่ตุ๊กแบบจะพูดทุกเวทีว่าสิ่งที่ตุ๊กคิดว่าดีแบบ TQM ได้โอกาสนะคะเราได้บอร์ดซึ่งท่านก็แบบคณะกรรมการบริษัทใช่คือถ้าเป็นประดาทั่วไปเนี่ยตุ๊กไม่มีบริษัทนะคะจ้างท่านก็ไม่มาใช่ค่ะอย่าบอกว่าไม่มีกำลังในการจ้างเลยค่ะดูรายชื่อของคณะกรรมการบริษัทแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ละท่านนี่คือถือว่ามีทั้งด้านการเงินด้านกฎหมายมีครบเลยค่ะมาร์เก็ตติ้งนะคะการศึกษาในธุรกิจเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในบริษัทในตลาดเนี่ยทุกก็จะไม่มีทางที่จะท่านเนี่ยจะมาดึงดูดท่านมาเป็นกรรมการนะคะมาเป็นกรรมการซึ่งอันนี้ตุ๊กบอกว่าเนี่ยบอกก็จะบอกเพื่อนๆเนี่ยเราจะได้คนที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือคนที่มีมืออาชีพในด้านสาขาซึ่งมีความหลากหลายแล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่รู้ตุ๊กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาถึงการเงินเนี่ยบอร์ดมีหน้าที่ดูแลพนักงานดูแลธุรกิจอย่างเดียวซึ่งตัวก็เป็นจุดที่ดีนะคะทำให้เราเนี่ยโฟกัสนะคะตุ๊กก็โฟกัสคือถามเรื่องตุ๊กจะไปแบบหุ้นจะไปทางไหนยังไงไม่ทราบหรอกค่ะเป็นเรื่องของคนไกลตลาดเรื่องตลาดแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราจะได้พี่ๆที่มีศักยภาพเนี่ยที่เราไม่สามารถจะใช้เงินเนี่ยไปเชิญเข้ามาทำงานได้จะเข้ามาช่วยเราที่ทุกมองนะคะอันต่อมาท่านมีความเป็นอิสระด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะอีกมาที่ทุกมองว่ามันเป็นความสร้างการสร้างแบรนด์คืออย่างอาจจะเป็นธุรกิจฝั่ง TQM เนี่ยเป็นธุรกิจประกันหรือธุรกิจการเงินเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความน่าเชื่อถือคือ trust ใช่ไหมคะเวลาเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนไม่คิดว่า
คืองานบางประเภทเนี่ยธุรกิจประกันเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจวิชาชีพความรู้เนี่ยมันเหมือนงานกึ่งๆแพทย์หรือกึ่งงานบัญชีต้องมีความรู้เฉพาะด้านต้องมีความรู้เฉพาะด้านทุกคนก็แต่ทุกคนจะมองแค่ว่าอ้าวทุกคนก็มาขายประกันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานหลังบ้านที่ต้องทำต่อที่จะเป็นมืออาชีพคือเซอร์วิสหลังบ้านบริการหลังการขายเราก็คิดอย่างเงี้ยค่ะคือไม่เกิดภัยไม่เป็นไรเนาะเกิดปุ๊บโรงงานลูกค้าไฟไหม้บ้านเขาไฟไหม้ลูกค้าบางรายที่ตุ๊กเจอด้วยเคสตัวเองคือขับรถไป 4-5 คนทำคนในบ้านตายอย่างเดียวไม่พอทำคนอื่นก็ตายด้วยอุบัติเหตุใช่แล้วเหลือตัวคนเดียวอ่ะแล้วต้องรับผิดชอบอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้ใครจะช่วยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้ตุ๊กบอกว่าเหมือนแบบเหมือนอย่างยามเนี้ยยามเกิดภัยเกิดสิ่งที่อย่างเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยค่ะอาชีพอย่างพวกตุ๊กเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องเรียกว่าได้ทำงานในเวลานี้เลยล่ะได้ช่วยเหลือได้เยียวยาได้ช่วยในการบริหารลิกอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นตุ๊กว่าแบบเหมือนทุกคนถามว่าเข้ามาตลาดแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไหมถามตุ๊กนะคะเราเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีนอกจากนี้อย่างที่พี่อ๋อมพูดอะคือเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยคือทำงานปุ๊บตรวจสอบมันเองไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้เรามี internal auditที่เป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยมีออดิเตอร์ตรวจบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้องคือบางทีพวกเราเองพูดแล้วไม่ฟังกันค่ะต้องให้คนอื่นมาพูดให้ฟังอย่างเงี้ยนะคะก็มีระบบตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบซึ่งทุกว่าพอเป็นคนนอกซึ่งเขาก็เป็นแบบใบวิชาชีพเหมือนกับพวกเราอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาทำอะไรปุ๊บเนี่ยทุกว่าก็จะมีมืออาชีพเนี่ยเข้ามาช่วยอีกอันนึงที่ทุกพูดถึงเรื่องของการแตะไปถึงเรื่องแบรนด์ทุกวันนี้ค่ะเวลาเราจะไปทำความร่วมมือกับใครเวลาเป็นบริษัทในตลาดขึ้นมาเราก็จะรู้ถึงความโหดใช่ไหมคะว่ากว่าจะได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดจะรักษามาตรฐานเนี่ยตลาดก็มีข้อกำหนดอีกเยอะแยะมากมายกับกองเพราะนั้นเวลาทำงานกับคนที่อยู่ในบริษัทตลาดด้วยกันเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนใบเบิกทางอ่ะมันเหมือนสแตมป์มาตรฐานนะว่าถ้าเป็นบริษัทในตลาดเนี่ยเราค่อนข้างกังวลเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะนั้นสิ่งที่ทูเอ็มได้ก็คือเวลาเรามีพาร์ทเนอร์ทั้งในและต่างประเทศเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะมันทำให้ก้าวเรื่องพวกนี้มันเราไปได้เลยค่ะไม่ได้ต้องมานั่งสอบว่าคุณคือใครอะไรที่ไหนกดปลื้มขึ้นไปมันเหมือนมีมาตรฐานรองรับมันแล้วสิ่งที่ได้ก็คือมันได้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าหรือคนที่กำลังจะเป็นลูกค้าหรือคนที่เรากำลังทำธุรกิจด้วยนั้นตุ๊กก็เลยแบบในสมาคมโบรกเกอร์ของไทยนะคะบางทีเราก็จะมีสัมมนาเรื่องนี้แหละแล้วก็ให้ตุ๊กไปคุยว่าใครจะทำยังไงถ้าจะเข้าตลาดแบบไหนตอนนี้เลยกลายเป็นคนที่เดินสายต้องขอบคุณนะเดี๋ยวต้องถามทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ว่าจะมีค่าไหนหน้าไหมคะเดี๋ยวตุ๊กก็จะยินดีนะคะเพราะตุ๊กมองว่าคือที่ทุกเรียนนะคะธุรกิจประกันภัยเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลของธุรกิจก็คือความการขาดความน่าเชื่อถือนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจการเงินเกินการเงินมันน่าเชื่อถือมันสำคัญที่สุดเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนๆในธุรกิจโบรกเกอร์ด้วยกันเข้าตลาดกันไปแล้วเนี่ยคือทุกเนี่ยนำร่องเข้ามาที่เซ็ตแล้วก็ต้องถือว่าเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยก็เปิดทำให้ทุกคนมองเห็นว่าอ๋อในธุรกิจเนี้ยมันมีอะไรที่ยังต่อยอดกันยังต่อยอดด้วยกันไปได้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายคนที่ละลังว่าเหมือนเกินฝั่งตุ๊กค่ะคือกว่าเราจะตัดสินใจก็ใช้เวลาหลายปีนะคะคือต้อง1ปีที่เราจะแบบที่ว่าแปลงเป็นแบบมหาชนจะเข้าจริงๆแน่ๆคือเตรียมระบบหลังบ้านแต่หลังจากแต่ก่อนที่1ปีนี่ต้องตัดสินใจมานานหลายปีแล้วเราก็พัฒนาระบบมาตลอดนะคะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตุ๊กก็เรียนว่าถ้ามีแบบเนี้ยมันก็ทำให้ในภาพของอุตสาหกรรมของประกันภัยหรือโบรกเกอร์เองก็เหมือนกับยกระดับทำให้ทั้งอุตสาหกรรมเลยอันนี้ต้องขอบคุณ TQM นะคะว่าการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี้ยหรือเป็นบริษัทมหาชนไม่ได้เฉพาะ TQM เท่านั้นนะคะสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ยังทำให้นักลงทุนได้เข้าใจธุรกิจมากขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคเองก็จะมีความเชื่อมั่นนะคะว่าTQM เป็นบริษัทที่มีความโปร่งใสมีความน่าเชื่อถือแล้วชอบมากเลยค่ะที่คุณตุ๊กได้กรุณาแชร์นะคะว่าเราสามารถที่จะหามืออาชีพเข้ามานั่งเป็นคณะกรรมการอันนี้สำคัญมากเลยนะโดยเฉพาะธุรกิจครอบครัวนะคะตรงนี้หลายครั้งเราคุยกันนะคะพี่อมบอกว่าบางทีเขามองว่าธุรกิจในฝั่งเอเชียเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วเรามักต้องเป็นคนที่รู้จักคุณตุ๊กต้องเอาคนที่รู้จักตั้งแต่เราเคยทำธุรกิจมาไม่ยอมให้คนที่เราไม่รู้จักเข้ามาเป็นข้ามการอันนี้ไม่ใช่เลยไม่เลยค่ะคือแต่ตุ๊กเราก็ใช้ความเป็นเอเชียนะพี่อ๋อมนะคือ
ฝั่งพวกลูกเนี่ยเราจะอาจจะเป็นเพราะความที่ลูกเป็นผู้หญิงเนาะค่ะเพราะนั้นก็ยังชอบการทำงานต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงเก่งด้วยก็ เป็นผู้หญิงเก่งด้วยวันนี้โอมีโอกาสได้มานั่งฟังคุณตุ๊กพูดในช่วงปีใหม่เนี่ยถือว่าโอ้โหมีโอกาสดีมากเลยค่ะเป็นผู้หญิงเก่งจริงๆคือต้องบอกว่าความที่ตุ๊กเองอะเวลาทำงานเนี่ยตุ๊กว่าแบบเราทำงานมันคนสำราญงานสำเร็จนะคือมันต้องไปคู่กันเนาะเพราะนั้นเวลาทำเนี่ยบางคนจะบอกว่าทำงานกับญาติผีน้องใหม่ได้ไม่อยากทำงานกับเพื่อนตุ๊กเนี่ยไม่ทำงานกับคนรู้จักแล้วทำงานกับใครแต่ว่าเราก็จะมีการเหมือนอย่างที่บางทีมีที่เนี่ยบางทีก็มีคนเพื่อนที่ตุ๊กรู้จักญาติพี่น้องตุ๊กบ้างญาติพี่น้องพี่อุ้ยมาทำงานบ้างแต่บางทีนะคือญาติตุ๊กเนี่ยน้องเนี่ยมาทำงานก็มาเป็นลูกน้องพี่อ๋อมหรือลูกน้องสายอื่นก็ได้คือต้องบอกว่าคือมีความเป็นมืออาชีพค่ะคือสำหรับที่ทีเอ็มนะคะก็เราค่อนข้างจะมีความเป็นมืออาชีพแต่ทุกที่ว่ามืออาชีพแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องเอาระบบมาช่วยเพราะนั้นเนี่ยสองอย่างเนี่ยคือทุกว่าเหมือนเทคโนโลยีค่ะไฮเทคมาคู่กับไฮทัชมันเป็นโลกที่ต้องมาไฮเทคกับไฮทัชมันต้องมาด้วยกันเช่นเดียวกันคือความสัมแบบเหมือนพี่อู๋สามีจะบอกว่าเราอ่ะเป็นสปอร์ตทีมนะสปอร์ตทีมคือมันเล่นเป็นทีมก็จริงเป็นนักกีฬาที่ต้องไปด้วยกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่อีกคนนึงไม่ได้ปุ๊บจะต้องเดินออกมาแล้วให้คนแข็งแรงกว่าเล่นต่อคือทุกอย่างตั้งแต่มือกันได้และต้องมีกฎกติกาอย่างชัดเจนแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันโหมันสนุกอ่ะใช่ไหมพี่อ๋อมนะเราแบบอย่างนี้อันนี้เราสองคนได้ทุกอย่างนะจะยังไงก็ได้ CEO บอก CFO CFO บอก CEO ได้หมดคุยกันได้แบบเปิดเผยเลยเปิดทั้งบริษัทเราจะคุยกันได้หมดค่ะใช่ค่ะคือเราจะช่วยกันช่วยกันมองหลายด้านไม่ใช่ว่ามองใครคนใดคนหนึ่งไม่มีใครมองจุดเดียวจบเราอาจจะมองต่างบางครั้งก็แย้งกันแต่มาเสริมกันแต่เสริมกันคือจุดไหนดีเราทำทันทีค่ะเหมือนเปิดตุ๊กเหมือนมันเรื่องการเงินต้องออนเนอร์ CFO ค่ะเรื่องอย่างตุ๊กเนี่ยตุ๊กดูแลรับผิดชอบเรื่องงานขายพี่อ๋อมก็เขาก็จะออนเนอร์ตุ๊กแหละไปทางข้างหน้าถ้ามาร์เก็ตติ้งยืนยันปึ๊กปุ๊บคือทุกคนเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะเราสองคนนะแบบนะคืออย่างพี่ๆระดับEVP ที่เราดูด้วยกันหรือระดับSeed Levelที่ดูด้วยกันเนี่ยเราก็จะมีแบบค่อนข้างจะให้ทุกคนระดมความคิดด้วยกันได้แล้วก็ในระหว่างที่เป็นเมนจเมนต์น้องๆที่เป็นเมนเจอร์นะคะเขาก็จะมีทีมครอสฟังชันของเขาซึ่งเราก็ทำครอสฟังชันมา 4-5 ปีนะคะที่เนี่ยเราสามารถครอสงานกันได้คือสายอื่นอีกสายหนึ่งบางคนจะต้องโยกงานรับผิดชอบแบ่งโรเทรดงานแต่ของเราเนี่ยถึงไม่โรเทรดงานเนี่ยแต่อีกคนนึงก็คือต้องสามารถที่จะช่วยกันคอมเมนต์งานซึ่งกันและกันได้ซึ่งทุกว่าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมแห่งถ้าเผื่อเราไม่มีเรื่องความเป็นสปอร์ตทีมหรือคือสปอร์ตทีมอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเราคือทุกคนพูดกันได้ทำไม่ได้แต่จบออกจากประชุมคืออยู่ในห้องเนี่ยคุณเสนอความคิดเห็นได้แต่เสนอความคิดต้องมีทางออกให้เพื่อนนะคือแบบไม่ใช่มาแต่ปัญหาใครก็รู้อ่ะคือรู้เหมือนกันหมดอยู่หน้างานคนทำงานทุกเชื่อว่าปัญหาหน้างานทุกคนรู้หมดนะแต่ how to จะแก้ยังไงอ่ะอันนี้ทุกคนก็เพราะอันนี้เราก็พี่ๆในทีมนะคะก็ช่วยกันเพื่อจะทำเบรนด์ให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้งานหนึ่งอันหนึ่งชิ้นเนี่ยความรับผิดชอบของลูกค้าเนี่ยไม่ใช่อยู่ตกอยู่ที่หน้าที่ใครหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ต้องที่ทุกเรียนนะคะว่าเพราะงานทุกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของคนเวลานั้นลูกค้าณตอนนั้นแล้วอ่ะคือปึ้งเมื่อเกิดขึ้นตุ้มเกิดขึ้นปุ๊บเราต้องโดดในพื้นที่อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ใครเพราะมันคือชีวิตและทรัพย์สินของเขาเพราะนั้นอันนี้มันรอไม่ได้แม้กระทั่งวินาทีเดียวนะเวลาคนเดือดร้อนนะคะเราต้องออนไทม์ต้องพร้อมตลอดเวลา24ชั่วโมงต้องดูแลอันนี้จะถามว่ามันฟังแล้วเพราะว่าหลายบริษัทพอพูดถึงว่าทำองค์กรยิ่งบริษัทใหญ่ๆบางทีก็ต้องไปจ้างที่ปรึกษาเข้ามาจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเกิดโดยธรรมชาติเลยใช่ไหมคะคือภาวะผู้นำนี่สำคัญนะคะแต่บางคนต้องเป็นผู้นำขององค์กรที่คิดว่าเนี่ยอย่างเช่นเกิดวิกฤตโควิดเหมือนที่ QM มีอินโนเวชันที่รองรับอยู่แล้วทำยังไงค่ะทำยังไงเล่าเลยค่ะโควิดเจอจบ1วันเสร็จ1วันเสร็จได้ข่าวว่าสายถล่มทลายเลยใช่มั้ยคะใช่แต่ต้องมีการเซฟไปแล้วเซฟแต่ละหน่วยงานนะเพราะมันหนักหน่วงปกติเนี่ยการจะออก product ใหม่1 product ต้องขออนุญาตก่อนขออนุญาตหน่วยงานที่กำกับดูแลกำกับค่ะหน่วยงานของเราขึ้นกับคปพ.
ก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่โควิดขึ้นมาเรา TQM เราภูมิใจมาก CEO เรามีวิชั่นเราเรียนตามตรงท่านคิดร่วมกับบริษัทประกันหนึ่งบริษัทขอในเวลาแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นออก product ได้เพื่อที่จะรองรับประชาชนทันทีจริงๆแล้วต้องไม่ใช่ความทุกท่านเดียวคนเดียวนะคะก็บริษัทประกันภัยแล้วก็สำนักคือหน่วยงานคพพ.คพพ.สนับสนุนให้ออกได้ด้วยเร็วมากแล้วท่านแบบพอเกิดปึ้งปุ๊บนะท่านวิชั่นท่านเร็วมากเลยอันนี้ถือเป็นความโชคดีนะคะเพราะว่าหลายอุตสาหกรรมมันไม่ไปเพราะว่าผู้กำกับดูแลมีความกังวลเกินใช่ค่ะกังวลว่านั่นจะเกิดอันนี้จะเกิดมันทำใหบางทีทางด้านของนวัตกรรมการเงินของเราไม่ค่อยเกิดนะคะก็อันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าประโยชน์กับถือว่าบริโภคเลยเราเริ่มยังไงคะพอคุณตุ๊กมองว่าโควิดวิกฤตโควิดเนี่ยมันมีผลกับประชาชนคนไทยแน่นอนเลยคือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะมันจะเป็นเยอะนะคะเพราะเราก็ฟังแบบคือตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักช่วงมกราแต่เรามีประกันสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะประกันสุขภาพมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าประกันสุขภาพเนี่ยเบี้ยประกันภัยค่อนข้างจะสูงค่ะหลักเนี่ยอยู่สักประมาณสักหลายพันถึงหมื่นกว่าบาทหรือเป็นหลักพันไปต่อปีใช่ค่ะเป็นหลักหลายพันถึงเป็นหมื่นเพราะนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนจะไม่ไหวแล้วค่ะค่ะตอนที่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยรายย่อยจะไม่ไหวค่ะแล้วก็พอรายย่อยไม่ไหวปุ๊บเราก็มองดังนั้นต้องบอกว่าโชคดีที่ตุ๊กทำงานกับพี่บริษัทประกันภัยนั้นก็คุยกันแบบตอนประมาณจำได้คือเกิดขึ้นจากประมาณมกราก็คุยของปี63นะคะมกราคมเมื่อต้นปีตอนประมาณถือว่าเร็วมากเลยประมาณสักปลายปีที่คนจีนมาติดที่เมืองไทยตอนนั้นนะคะปลายมกราท่านมาตอนนั้นหาแล้วก็จำได้ว่าเป็นช่วงตรุษจีนแล้วพอตรุษจีนแล้วก็พอมาที่เมืองไทยอะไรอย่างนั้นมาก็มีการระบาดในประเทศเกิดขึ้นคุยพี่อยู่ประกันภัยตอนแรกเราคุยจะยังไงดีก็ลองมาช่วยกันดีไซน์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปขออนุญาตจากทางหน่วยงานคปภ.ที่กำกับดูแลนะคะท่านก็ต้องกรุณามากเลยทำให้พวกเราเนี่ยสามารถออกโปรดักต์แล้วก็ภายใน2-3 วันนั้นเราก็ออกของออกขึ้นมาได้หมดทุกอย่างและสามารถเอาไปยังผู้บริโภคได้ซึ่งณวันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะนี่ก็ปี2564แล้วเราก็ยังกลับมาระบาดรอบ2อ่ะนะคะก็ระบาดรอบ2ก็รอบนั้นเนี่ยคือตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จําได้ว่าตุ๊กกับพี่ๆบริษัทประกันภัยอ่ะก็ทางช่องสายต่างๆก็เชิญไปอดูเขตเพราะมันเป็นของใหม่เอ๊ะมันมีประกันตัวที่เกิดขึ้นได้ด้วยเหรอซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็ยังคุยกันก็ไม่ได้คิดจะได้ความนิยมถึงขนาดนี้นะคะรวมถึงก็ไม่คิดว่าจะเกิดความเสี่ยงภัยเยอะถึงขนาดนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คิดว่าแบบแม้เราเจอมากี่โรคแล้วค่ะเราเจอทั้งซาร์เจอทุกอย่างมันไม่ได้เคยรุนแรงที่ระบาดหนักถึงทั่วโลกขนาดนี้ใช่ไหมคะก็ตอนนั้นก็ทำแล้วก็ไปแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุยกับพี่ประกันว่าอันเนี้ยเราทำเป็น CSRไม่ได้คิดเลยนะคะว่าจะได้ตังค์แล้วก็ไม่คิดจะได้ตังค์จะได้ตังค์ไม่คิดจะได้ตังค์ก็ทำอันน่ะเรามี product innovation ออกมาตอบโจทย์ประชาชนหน่วยงานที่กำกับดูแลท่านมองเห็นแล้วก็เลยออกของมาให้เราขายอย่างเงี้ยเราตัวเล็กด้วยนะเราคุ้มครองยังไงนะคะตอนนั้นเนี่ยเราทำเนี่ยตู้ก็คุยกับพี่ๆประกันว่าเอ๊ะจะออกเป็นตัวไหนดีนะคะซึ่งต้องเรียนว่าความครองก็ออกมาแบบหลายแบบนะแต่ตอนที่เตรียมออกแรกเนี่ยเราออกมาแบบเจอจ่ายจบเพราะเรามองว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยด้วยจากรัฐบาลบอกว่าถ้าใครเป็นรัฐบาลจะดูแลใช่ถ้างั้นถ้าดูแลให้แล้วปุ๊บนั่นเราทำเจอจ่ายจบเถอะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยจะต้องมีคือเราไม่รู้ว่าเราเองเนี่ยจะต้องแบบค่ารายได้ที่เราหายไปใครจะดูแลใช่ไหมคะต้องหยุดงานหรือไม่ได้มีอาชีพบางคนเป็นอาชีพอิสระเนี่ยไปเอางานเอาเงินจากไหนก็เลยทำเป็นเรื่องของเจอจ่ายจบนะคะแต่ทำตอนนั้นไปก็จะมีกระแสเกิดขึ้นมาโอ้ถ้างั้นติดเชื้อดีกว่าไหมถ้าติดเชื้อแล้วได้เงินเป็นล้านแต่เราก็แต่จริงๆแล้วสุดท้ายผ่านมา1ปีก็ยังไม่มีเรายังไม่เคยไม่มีใครอยากเอาตัวไปแลกใช่ไหมคะตอนแรกก็คือออกมาโหเนี่ยถ้าขายเยอะแล้วจะแบบเดี๋ยวมีคนไปพวกแต่ว่ามันโรคนี้เป็นถึงตายนะใช่ค่ะใช่ใช่แต่ละคนก็เป็นถึงตายทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้เคยเห็นใครที่อยากจะเอาไปผ่านมาหนึ่งจะบอกว่าใกล้ครบ1ปีแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เจอลูกค้าที่ตั้งใจที่จะทำยอมให้ปอดมันรู้ไม่มีใครยอมใช่ใช่เพราะโรคนี้พอปอดมันไปแล้วปุ๊บมันในระยะยาวเนี่ยมันมีผลระยะยาวค่ะก็ต้องขอบคุณเลยนะคะว่าทาง TQM ได้มีการทำ innovative product แบบนี้ออกมาแล้วจริงๆผลมันนอกจากทำให้คนเข้าใจมากขึ้นในเรื่องว่า
ความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพเรายังมีการไปซื้อประกันได้และที่สำคัญเลยคือเป็นประกันที่เราคือไม่ได้แพงมากใช่ไหมคะทำให้คนเข้าถึงได้คือเราทำธุรกิจมา60กว่าปีมีลูกค้ามาสักล้านกว่านะของบริษัทอันนั้นเกิดมาโควิดตอนเกิดมาช่วงแค่ 2-3 เดือนเราได้ลูกค้าล้านกว่าเพิ่มมากคือว่าคือตัวแบบอันนี้มันเป็นการสร้างความรับรู้เพราะว่าคือต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบรรจบของรอบนี้ TVM เองเราเองนอกจากจะมีเรื่องของโปรดักที่เป็นนวัตกรรมแล้วเนี่ยเรามีวิธีการเราใช้ดิจิตอลเนี่ยมาช่วยในการอันนี้อยากจะชวนคุยด้วยค่ะตอนนี้คือว่าฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นข้อมูลนี่สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะค่ะคือต้องเรียนว่าตอนที่เราขายรอบโควิดเนี่ยตอนเริ่มขายตอนแรกเบี้ย200กว่าบาทเองนะพี่อ๋อมนะคือก็โคตรที่เรียนนะคะว่าทำกับบริษัทประกันภัยแล้วทำเป็น CSR ไม่ได้คิดว่าจะโอ้มีลูกค้ามาซื้อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ยังไม่ได้กังวลยังเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยตามปกติกุมภาจริงๆยังไม่ค่อยแพนิคยังไม่ได้ล็อกดาวน์ด้วยใช่ไม่ล็อกดาวน์ยังไม่ไหลแล้วเราก็แต่สิ่งที่เราทำก็คือเนื่องจาก TQM เองค่ะเราพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมาหลายปีนะคะเพราะมองเห็นเรื่องเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะว่าไม่คือต้องบอกว่าพี่เก๋เราอยู่มา60กว่าปีเนาะสมัยก่อนเนี่ยมันเราขายเฟสทูเฟสขายงานเฉพาะไอคีภัยคือตั้งแต่ขายตั้งแต่เมืองไทยยังไม่ค่อยมีรถยนต์เลยพี่ตอนสุดท้ายพอชื่นชมเลยนะคะว่าท่านผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์จริงๆค่ะท่านก็มองเห็นคือตัวท่านก็เป็นแบบคนจีนยุคแรกๆคือสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเธอถ้าคนจีนค้าขายเนี่ยเราจะมีสุภาษิตว่าโจรปล้น7ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเมืองไทยเราปลูกได้บ้านไม้ใช่ไหมคะ อยู่เป็นตึกแถวในธุรกิจย่านเยาวราชเนี่ยเวลาไหม้ทีนี่ไม่ต้องพูดถึงหรือตลาดเนี่ยเวลาไหม้ทีปุ๊บหมดเลยปุ๊บเนี่ยเร็วมากแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมันหายหมดเลยนั้นเนี่ยคนค้าขายสมัยก่อนก็รู้จักที่จะเอาประกันภัยไปเป็นความเสี่ยงภัยทีคิวเอ็มเองก็เมื่อก่อนก็ขายงานในขี่ภัยแต่ตอนหลังเนี่ยประกันรถยนต์มีเพิ่มมากขึ้นทำโรงงานอะไรมากขึ้นเราก็เริ่มกลับมาทำประกันที่เป็นรถยนต์นะคะแล้วก็20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เอาระบบ call center เนี่ยกลับมาใช้ในธุรกิจประกันภัย20ปีที่แล้วเลยนะคะ23ปีที่แล้วค่ะคือตอนปี40ก็ถือว่าเป็นยุคแรกๆของผู้นำเลยแล้วเราพัฒนาระบบเองเลยใช่ไหมคะบางส่วนเราพัฒนาบางส่วนพัฒนาไม่ได้ก็ซื้อมาเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็ลงทุน call center มาสักเมื่อ10ปีที่แล้วก็ลงไปร้อยกว่าล้านเลยนะคะพัฒนาก็บอกว่าเล่นนวัตกรรมมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอมาถึงปัจจุบันที่เราทำ transform เราก็มีตอนนั้นเป็นระบบเทเลก็เชื่อมกับระบบหน้าบ้านเราคือ caller ซึ่งเราเขียนโดยทีมงาน IT เราเองซึ่งตอนนี้เรามีพนักงาน 4,000 คน 4,000 กว่าคนเป็น IT เรา80กว่าคนโอ้เยอะมาก IT 80นี่ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีคอมพานีเลยนะคะแต่ว่าเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญอันนี้ถือว่าเราได้มาพูดคุยกันวันนี้ได้ดีใจนะคะที่เห็นบริษัทไทยที่มีการพัฒนาและผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะเราพูดมาเยอะว่าหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเลยที่อาจจะมีผลทำให้บางบริษัทอยู่รอดต่อไปได้ยากคือเรื่องของเทคโนโลยี disruption อันนี้นี่ถือว่า disrupt ตัวเองมั้งแต่แรกๆเลยชอบ disrupt ตัวเองเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะ5ปีที่แล้วเราก็คือพวกตุ๊กหาตุ๊กก็จะจับตาดูตลอดเวลาว่าถึงจุดไหนที่คือเนื่องจากว่าเราอาจคือตุ๊กเรียนอย่างนี้ค่ะเราอะเนื่องจากทีมเอ็มอยู่หน้าบ้านอยู่กับผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นตัวตอบว่าถึงเวลาที่เราต้องปรับอะไรแล้วเหมือนอย่างตอน23ปีที่แล้วเนี่ยเราตุ๊กมาทำงานตอนปี40นะคะเราเห็นเลยว่าผู้บริโภคเนี่ยจะบอกเลยว่าเนี่ยไม่ต้องมาละไม่ต้องมาหาเพราะว่าโทรศัพท์ก็พอแล้วต่ออายุก็ได้นะแต่ตรงนั้นเลยเราเห็นพฤติกรรมการซื้อขายทางโทรศัพท์มีสัญญาณเกิดขึ้นเราเข้าไปทันทีเลยนะคะแล้วก็เอาอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นที่ตู้เข้ามาในระบบมือถือเริ่มเอามาในเมืองไทยถ้ายังเป็นระบบโทรศัพท์บ้านนะก็คงยังไม่ได้เกิดขึ้นถูกไหมคะพอมือถือเข้ามาปุ๊บเนี่ยตู้ว่าก็เป็นจุดที่เราก็เปลี่ยนชิปจาก face to face เนี่ยมาทำเรื่อง telemarketing พอทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องลงทุนนะคะลงทุนบางอันให้พนักงานทำจากภายในบางอันไม่ได้ก็ซื้อมาบ้างผสมผสานนะเราก็ไม่ได้ซื้อทั้งหมดนะ
เพราะบางอันก็เป็นธุรกิจเฉพาะนะเราก็ต้องทำเฉพาะธุรกิจเราใช่เราปรับไปธุรกิจเราพอผ่านมาสักระยะหนึ่งการซื้อขายออนไลน์มาแต่ออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยแค่เริ่มมาตัวสมาร์ทโฟนยังไม่มาพอสัมภาษณ์ทุกคนทำออนไลน์แต่ทำออนไลน์แรกเรายังไม่ได้ลงไปทุ่มมากเต็มที่เพราะเรามองว่ามันเป็นช่วงแห่งการเขาเรียกว่าคืออินฟรามันต้องไปพร้อมกับพฤติกรรมมันต้องมาพร้อมคู่กันนะคะเพราะนั้นพอ5ปีที่แล้วเนี่ยสมาร์ทโฟน5 6ปีที่แล้วสมาร์ทโฟนลงมาเหลือสักประมาณเครื่อง 5,000 อันนี้ก็เป็นเวลาของ TUM ที่ลองเริ่มพัฒนาในการทำเรื่องการซื้อขายออนไลน์อย่างจริงจังตอนทำปุ๊บเนี่ยคนก็คิดว่าเอ๊ะใครเป็นเจ้าชิงแห่งความเป็นเจ้าออนไลน์กันพอโควิดมาเนี่ยก็ TUM ก็ตอบโจทย์เพราะเราได้ลูกค้ามาเป็นล้านรายรองรับเนี่ยค่ะพอรองรับปุ๊บพอออนไลน์มาปุ๊บคือต้องบอกค่ะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนคือบอกว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนหน้าภายในชั่วข้ามคืนไอ้ข้ามคืนไม่ได้เปลี่ยนเทคโนโลยีหรอกค่ะมันมาแล้วแต่จริงแล้วการเปลี่ยนคือพฤติกรรมผู้บริโภคต่างหากที่บางทีบางครั้งมันเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยโควิดมาโดนล็อกดาวน์พอคนไปไม่ได้ปุ๊บอะไรก็ตามถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมไว้คือถ้าชีวิตไม่ทำเทคโนโลยีมา5ปีมันไม่ทันทำไม่ทันไม่มีทางทันอ่ะเหมือนวันนี้อะค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมรับอนาคตคือตัว 5G คือ LTE จะมาข้างหน้าค่ะซึ่งตุ๊กก็พรีดิกว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนของภาคอุตสาหกรรมอีกครั้งนึงของอุตสาหกรรมประกันภัยประกันชีวิตเลยแล้วตุ๊กว่าคงจะไม่เฉพาะแค่พวกเราคงจะเป็นในทุกอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนกันอีกสเต็ปนึงหลังจากที่ 5Gใช้ได้เต็มทุกพื้นที่นะคะแล้วก็ได้เป็น 5G 100% เนาะซึ่ง3ปีเนี่ยจะเห็นหน้าเห็นหลังกัน5ปีเนี่ยถ้าใครไม่เปลี่ยนอีกมันมีอะไรกลับมามันคือก็จะเป็นเหมือนวันนี้ค่ะพอโควิดมาปุ๊บทุกคนอยากจะทำ work from home ทุกคนอยากขายออนไลน์มันไม่ทันถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมล่วงหน้ามานะคะเหมือนเนี่ย TVM พอเกิดปึ้งปุ๊บล็อกดาวน์เรารับได้เลยเรารับได้เลยเพราะว่าเราเป็น anywhere อยู่แล้วเราพนักงานเราไป work from home ได้เลยนะคะระบบเรคคอร์ดบันทึกเสียงทุกอย่างเนี่ยยังสามารถทำงานได้ตามที่กฎหมายบังคับได้เลยนะคะช่วงโควิดคืนนั้นเราเกือบแสนลายที่แย่งกันเข้ามาที่ระบบล่มเลยนะช่วงค่ะระบบล่มนี่นะเกือบแสนลายจะชนแสนลายระบบหนึ่งล่มค่ะค่ะดังนั้นหลายอุตสาหกรรมนะคะคุยกันถึงว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเร็วนะคะแต่ว่ายากที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะคาดการได้ว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปแบบไหนตอนนี้ทาง TQM เรามีทีมที่คอยติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะเราเอา data มาทำมาวิเคราะห์ data ต่างๆเรามีทีม Digital Transformation โดยเฉพาะเลยค่ะทำเรื่อง Digital Transform แล้วก็เรามองเห็นเรื่องของการที่เราขึ้น DMP เสร็จแล้วค่ะทำเรื่องของการจัดเก็บ data lake มีการทำทั้งหมดการวิเคราะห์การทำงานแล้วก็ที่เรียนนะคะว่าเนื่องจากธุรกิจประกันภัยเนี่ยเราโฟลโล่ต่างประเทศนะคะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเรื่องนี้เขาเรียกว่าแบบมันอย่างคนไทยอะค่ะสิ่งที่คนไทยกระตุ้นเตือนอย่างเดียวคือประกันรถยนต์ประกันอื่นเนี่ยบางทีเรายังแซวบ้านนะร้านละพันกว่าบาทเองแต่ว่าบางทีเรายังไปประกันออโต้ประกันก็7ประกันมีประกันสุนัขแต่บางทีลืมประกันบ้านตัวเองก็มีอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเรื่องพวกนี้ทุกว่าเราอะเดินตามอยู่ต่างประเทศอยู่นั้นสิ่งที่ TUM เองทำหลายอย่างก็เราก็ได้พาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทรีชอลันเมืองนอกซึ่งมีความแข็งแรงเนี่ยอย่างการทำเรื่องของ Data Analytics นะคะคือการเสนอสินค้าในการซื้อขายลูกค้าเนี่ยค่ะที่ตรงกับความต้องการเนี่ยเราก็ได้จากบริษัทต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำ Analytics ให้การทำ Big Data ให้พวกเราได้ Know-how ตรงนี้เข้ามาเลยควบคู่ไปกับทีมงานเราที่เป็น in-house ที่ทำเรื่องของตัว big data ภายในนะคะนี่ทุกว่าอันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเองเราเห็นความสำคัญของอันนี้หรืออย่างประกันภัยในอดีตที่ผ่านมาทุกว่าโควิดเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นว่าสมัยก่อนนะพี่เก๋เวลาซื้อประกันเนาะคือต้องไปหาแล้วลูกค้าทำไมฉันต้องซื้อเธอมีอะไรเนาะแล้วแบบไหนคือมันแต่พอโควิดมันเปลี่ยนไปแสนคน 100,000 คนก็มาหาเราในวันเดียวเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเพื่อที่จะซื้อของซื้อเองเพราะเรามองเห็นว่าเอ้ยนั่นก็แปลว่าถ้าอะไรก็ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วเราตอบโจทย์ตรงเวลาเขาอะคือเขาเห็นความสำคัญนะคนไทยเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องประกันดีขึ้นไปเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นทุกมองว่าแล้วก็มีความพร้อมที่จะจ่ายใช่ค่ะแล้วยินดีที่จะยินดีที่จะจ่ายหรืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทุกขายเราจะขายเบี้ยประกันแบบหมื่นนึงเลยซึ่ง
บางทีลูกค้าบอกเฮ้ยความเสี่ยงฉันไม่ไหวอะหมื่นนึงอะฉันขอโรคที่ฉันจะเสี่ยงหน่อยได้ไหมโรคที่แบบโรคอื่นฉันรับได้แต่ขอทำบางอันที่ถ้าไม่เกิดเลยขึ้นมาแล้วฉันรับไม่ไหวได้ไหมอย่างโควิดเป็นต้นอย่างนี้ค่ะนั้นเราก็มองเห็นว่าบางครั้งเราก็แบ่งเบี้ยประกันภัยมาย่อยๆขายได้ซึ่งตุ้มเคยพูดเรื่องนี้ว่าเมื่อก่อนตุ้มไม่เข้าใจว่าทำไมเราไปเซเว่นเนี่ยเราจะเจอการขายผลิตภัณฑ์ของเช่นความงามที่เป็นซองซาเช่ตุ๊กก็ชอบถามทำไมเขาซื้อไม่ซื้อเป็นขวดล่ะซื้อเป็นขวดเนี่ยขวดละสมมตินะซองละ20บาทใช่ไหมขวดหนึ่งขวดละ200ซื้อเป็นขวดดิซองอะได้นิดเดียวถ้าปริมาณคือเวลาเรามาคำนวณมาแต่จริงก็จะมีคนกลุ่มนึงที่เขาเฮ้ยฉันก็อยากสวยเหมือนเธอแต่ฉันขอทีละน้อยขอทีละน้อยได้ไหมฉันก็มีใช้จ่ายส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเดินทางเขาก็พกขวดใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ความสะดวกสบายเนี่ยว่าตุ๊กมองว่าคืออย่ามองว่าเราจะต้องปรับตัวในการขายของเช่นเดียวกันอย่าขายจะชิ้นใหญ่ๆชิ้นเล็กๆก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งที่ฉันก็อยากจะมีประกันภัยไว้รองรับความเสี่ยงแต่ฉันอาจจะซื้อในปริมาณใหญ่ไม่ได้นั้นยิบย่อยออกมาขายให้ฉันไหมเราก็ทำพวกนี้ค่ะออกมาขายเป็นชิ้นย่อยหรือไม่ก็จับกับพาร์ทเนอร์เราที่แบบตู้บุญเติมนะคะที่ลูกค้าจะสามารถซื้อแบบประกันชิ้นเล็กๆได้อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นไมโครชรันจริงๆหรือไม่ต้องจ่ายทั้งปีใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งมันก็เป็นที่ว่าเราต้องสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงไปผลประโยชน์ในตัวประกันเองด้วยอย่างเช่นประกันบ้านทุกคนจะคิดว่าชื่อมันบอกประกันอัคคีภัยนึกว่าประกันไฟไหม้อย่างเดียวจริงๆไม่เดี๋ยวนี้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปถึงน้ำท่วมก็ได้นะคะทุกวันนี้บ้านเราจะเจอน้ำท่วมบ่อยมากไม่ว่าทางอีสานทางเหนือทางใต้ประกันอัคคีภัยชื่ออัคคีภัยแต่ประกันมันคุ้มครองน้ำท่วมคุ้มครองโจรกรรมอย่างเนี้ยคุ้มครองโจรขึ้นบ้านอะแต่ชื่อประกันอัคคีภัยเราต้องพยายามสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าถึงซื้ออัคคีภัยแต่คุ้มครองพวกนี้มีความคุ้มครองไปถึงอะไรบ้างค่ะซึ่งด้วยเงินแค่พันกว่าบาทเงินหลักพันแต่คุ้มครองหลักล้านซึ่งเรื่องพวกนี้นี่การทำการตลาดก็สำคัญนะคะใช่ทาง TQM คุณตุ๊กเป็นคนนำทางด้านการตลาดเองหรือเรามีทีมที่มาแล้วค่ะดังแล้วค่ะตอนนี้เก่งจริงๆคิดกันเองเลยใช่ไหมคะคือแบบไม่ใช่ตุ๊กกันเนี่ยค่ะเราก็ตอนนี้เราก็อย่างบอร์ดเราก็มีบอร์ดค่ะมีบอร์ดที่ท่านมีความชำนาญเรื่องของงานมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะก็ตอนนี้เราก็ได้ความกรุณาจากพี่โจธนาคุณเก๋ก็รู้จักสนิทเลยค่ะคนนี้มาร์เก็ตติ้งถือว่ามือหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะท่านก็ได้คำนามาช่วยมาเป็นบอร์ดเราซึ่งอันนี้ก็แล้วก็มีพี่ๆทีมงานน้องๆที่แบบมีศักยภาพนะคะก็มาช่วยกันเนี่ยค่ะก็เราก็แบบฟีดคนมาช่วยเพราะว่าเราก็มองว่าเหมือนตลาดประกันภัยค่ะสมัยก่อนเนี่ยเราเน้นไปที่ขายนำแต่ปัจจุบันนี้ทีเอ็มเราแบบมันต้องเปลี่ยนไปก็จะต้องเปลี่ยนเป็นมาร์เก็ตติ้งนำขึ้นมานะคะคือเวลาเรามี Big Data แล้วเราก็ดูว่าผู้บริโภคมีความต้องการณตรงไหนจุดเสนอจุดที่ใช่เขาต้องการอะไรที่เรามองแล้วว่าผู้บริโภคอันเนี้ยเขาไม่ซื้อแบบนี้แน่ๆเราก็ไม่ไปทำเพื่อจะ disturb ให้เขาไม่ทำแบบเดิมไม่ค่ะไม่ทำแบบการตลาดแบบเดิมก็ถูกยากแล้วคือไม่ได้ต้องเรียนว่าคือมันต้องไปทุกอย่างนะคะเทคโนโลยีก็ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปถ้าทีเอ็มยังเดินแบบ face to face เหมือนเดิมแล้ววันนี้เราเองก็คงจะไปไม่ได้นะคะพอที่เปลี่ยนปุ๊บเราทำเราก็ไม่ทำเฉพาะแค่ในเมืองไทยละก็ต้องทำไปถึงประเทศรอบบ้านก่อนนะตุ๊กไม่ได้มองว่าเราอยู่เมืองไทยจะไปค้าขายเหมือนไปอยู่ฝั่งอังกฤษหรือฝั่งอเมริกาหรอกเอา CLV ก่อนนะตุ๊กมองว่าเอารอบๆนะคะเขมรลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าเนี่ยเอาแถวเรากันก่อนนะคะซึ่งมีพฤติกรรมบางอย่างคล้ายๆกันแล้วก็ธุรกิจประกันภัยก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายเหมือนเกาะที่ยังไม่มีคนเข้าไปแล้วยังไม่มีคนใส่รองเท้าอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ Red Ocean ยังไม่ใช่ Red Ocean ยังไปได้แต่ก็ต้องไป educate นะคะ อันนี้เราก็มองว่าขยายนอกเทคโนโลยีแล้วขยายตลาดพื้นที่ที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นต้องไปวิธีการขายแบบผลิตภัณฑ์เองก็ต้องมีการผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับในภูมิภาคหรือณความต้องการของคนในประเทศนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่โอ้โหขายมา20ปี30ปีแล้วก็จะเป็นแบบเดิมมันก็จะเป็นแบบเดิมนะคะก็ต้องมีปรับให้เข้ากับอะไรที่มันเปลี่ยนไปภาวะของโลกที่มันเปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยค่ะทุกว่าก็ผลิตภัณฑ์ก็ต้องใช่ค่ะสังคมนี้ก็ต้องทำเรื่องของโปรดักที่มัน
มันเปลี่ยนไปวิธีการขายเรื่อง Big Data ก็ตัวว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจหน้าต่อไปนะคะว่าบางทีบางครั้งอะลูกเหมือนต้องบอกว่าอย่างที่บ้านเนี่ยรถโรงงานที่ประสปอร์ตซึ่งซื้อมา7ปีขับ 3,000 โลเงี้ยพี่แต่ต้องจ่ายพี่ประกันคืออันเนี้ยเราก็ต้องเลือกในการเราก็ต้องเลือกได้ว่าจะสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่ายังไงเพราะฉะนั้นมาร์เก็ตติ้งเองการทำ educate ตลาดก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันที่เราทำนะคะแล้วก็หนึ่งในตุเรียนนะคะว่าเรื่องการปลูกจิตสำนึกของคนเนาะคนในองค์กรคืออย่าง TVM เราเป็นองค์กรในการเซอร์วิสเราทำทั้งหมดเนี่ยเราชำนาญที่สุดคือเรื่องของการบริการหลังการขายทุกคนจะมองว่าหัวใจของโบรกเกอร์คือขายหรือขายของเก่งรู้ว่าขายของเก่งเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับการรักษาแล้วก็บริการแล้วก็ word of mouth ว่ายังแบบมันยังเป็นที่ใช้ได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะคะยิ่งตอนนี้ทำดีคนก็ชื่นชมนะคะและ social media ไปเร็วมากมันไปเร็วมากแต่ว่าก็ยอมรับนะคะ TQM ไม่ใช่ทุกเรื่องเนี่ยเราจะบริการได้ร้อยทั้งหมดบางครั้งต้องบอกค่ะ high tech กับ high touchยังไงตุ๊กจะมีคน 4,000 กว่าคนเดี๋ยวพี่เก๋พนักงาน1คนอาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะคะเราได้รับความตำหนิอันนั้นแบบไหนแต่ซุกเสียงของลูกค้าเรากลับมาพิจารณารับผิดชอบปรับปรุงตนเองเสมอเลยนะคะในอันนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่า TVM เราขายลูกค้ารายย่อยตอนนี้ลูกค้าเราใกล้ๆจะ3ล้านแล้วอ่ะเนาะเพราะนั้นเวลาเยอะอย่างเนี้ยค่ะมันเป็นไม่ได้ที่เราจะบริการแล้วลูกค้ารู้สึกว่าจะประทับใช้ทุกคนพนักงานเราทุกคนนี่เป็นคนนะมีความเข้าใจยังไม่ตรงกันค่ะยังมีความเข้าใจหรือยังเกิดอะไรเห็นความคลาดเคลื่อนแต่เราก็ทุกอันเนี่ยเราไม่เคยปฏิเสธในความรับผิดชอบเพราะว่าที่ทุกเรียนนะคะว่าเราต้องคิดถึงว่าเราอะอยู่ในธุรกิจแห่งที่คนอื่นเดือดร้อนณตอนนั้นคือเราต้องบรรเทาอย่างเดียวเราต้องบรรเทาอย่างเดียววิธีการช่วยที่ดีที่สุดก็คือช่วยทำให้คนคลายจากทุกข์และกลับมาเป็นสุขเราเนี่ยคือเป็นธุรกิจบำบัดทุกข์อะพี่วันนี้ก็มาเรียนรู้เหมือนกันนะคะว่าจริงๆคุณตุ๊กบอกว่าเราทำเรื่องของ CSR จริงๆ CSR กับการทำธุรกิจเนี่ยมันไปด้วยกันได้เลยไปด้วยกันใช่ไปด้วยกันเนี่ยเราพูดกันเยอะเรื่อง ESG นะ Environment Social Governance หลายบริษัทโอ้โหเครียดเลยค่ะเลยค่ะการบริษัทต้องเขียนยังไงแต่จริงๆแล้วมันกลั่นออกมาจากนโยบายบริษัทวัฒนธรรมองค์กรวิชั่นของผู้บริหาร TQM เป็นแนวนโยบายมาเลยใช่แต่ว่านโยบายว่าทุกคนถ้าอยู่ที่นี่จรรยาบรรณมันจะบังคับให้เราต้องไปทุกคนเดินในทางเดียวกันนโยบายบริษัทออกมาจิตสำนึกพวกเราจะตามมันไปต้องปลูกฝังด้วยค่ะจริงๆตัวว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยอาชีพเราะนะคะด้วยหน่วยงานที่กำกับส่งเสริมมาดูแลเราเหมือนอย่างสอบเนี่ยสอบในหน้าทำอยู่ในอาชีพเนี่ยจะต้องมีวิชาจรรยาบรรณด้วยนะคะก็ต้องมีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างความรับผิดชอบของอาชีพเราอะอาชีพเราคืออาชีพที่เหมือนคือธุรกิจประกันภัยอะคือธุรกิจแห่งการช่วยคนคือถ้าใครที่ตุ๊กดูนะคะอย่างพี่ประกันหรือว่าเพื่อนๆในธุรกิจอ่ะส่วนมากก็จะเป็นคนที่อยู่ในไทป์ใกล้ๆกันด้วยกันคือต้องภาพใหญ่ต้องมองเป็นผู้ให้อ่ะต้องมองเป็นผู้ให้เพราะเป็นธุรกิจที่แบบที่ตู้บอกคือถึงเวลานั้นเนี่ยคือโอ้พี่เอ๋ยามสูญเสียเรื่องภัยนี่นะมันสิ่งที่ประมาณค่าไม่ได้คือชีวิตคนมันไม่รู้จะประเมินค่าเขายังไงอ่ะพี่เพราะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเราอยู่กับธุรกิจเรื่องพวกนี้ก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมีปัญหาที่องค์ TPM เองก็อาจจะที่เรียนนะคะเราการทำเรื่องการเป็นผู้ให้เนี่ยมันอยู่โดยอาชีพของงานเราในรากลึกเป็นเขาเรียก DNA ขององค์กรค่ะค่ะต้องบอกธุรกิจก็ได้นะคะพี่นั้นก็เลยทำให้เรื่องพวกนี้ DTM เองเนี่ยที่บอกยามเกิดอะไรขึ้นปุ๊บฝนตกเกิดภัยอะไรปุ๊บสิ่งที่เราต้องกลับไปเช็คเรามีลูกค้าเราไหมคุยลูกค้าเลยลูกค้าอยู่พื้นที่ไหนพนักงานต้องพร้อมต้องรอก่อนแอคทีฟแทนที่จะต้องรอให้ลูกค้าโทรเข้ามาตลอดเสาร์อาทิตย์ไม่มีคนรับโทรศัพท์ไม่มีเลยใช่ไหมคะ24 ชั่วโมงค่ะในกลุ่มไลน์พวกเราจะตามกันเลยเสิร์ชลูกค้าใครเตรียมเข้าไปถึงแม้วันหยุดก็ต้องให้เข้าไปหาลูกค้าก่อนเราคือเราทำ call center ทุกคนมองว่าโบรกเกอร์ทำไมต้องมี call center 24 ชั่วโมงแล้วมันเป็นต้นทุนที่สูงทำไมต้องไปทำสาขาพี่บริษัทประกันภัยตุ๊กแบบตอนนั้นไปทำสาขาไปทำสายเป็นประเด็นภาคใต้ทำไปปุ๊บระเบิดอยู่ข้างบริษัทตุ้มโอ้ยอย่างเงี้ยคือเงี้ยแต่ก็ต้องไปเพราะว่าเวลามันภัยมันไม่สามารถเลือกที่ได้ค่ะค่ะอุบัติเหตุมันไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดขึ้นเวลาไหนเพราะนั้นทุกเวลาที่ลูกค้าเดือดร้อน24ชั่วโมง
TPM ต้องมีคนรับพร้อมกับออกไปดูในพื้นที่ได้ถ้าลูกค้าเกิดเหตุร้ายแรงนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อันนี้ทั่วประเทศเนี่ยเป็นนโยบายของบริษัทอันนี้ถือว่าเป็นภาพที่เห็นชัดเลยนะคะแต่ถ้ามองไปในอนาคตข้างหน้าซึ่งทั้งคุณตุ๊กหน้าก็พี่อ๋อมก็บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นเยอะถ้ามองไปในอนาคตตอนนี้เราบอกการทำแผนธุรกิจ5ปี10ปีมันยากเหลือเกิน มอง3ปี5ปีความท้าทายที่สุดที่คุณตุ๊กคิดว่าเราจะต้องเตรียมรับมือให้พร้อมอะค่ะโอเคถ้าเป็นเรื่องของตัวเลขการเติบโตกันแล้วกันนะคะ TPM เนี่ยปัจจุบันเราอยู่ประมาณสัก 15,000 นะคะ6อีกข้างหน้าเราทำแผนไปที่ 50,000 ล้านนะคะซึ่งทุกคนแบบท้าทายมากท้าทายชาเลนจ์มากแล้วทุกคนถามว่าโอ้ 50,000 ล้านเนี่ยจะมาได้เปล่ามาได้จริงหรือไม่พวกเราก็ทำแบบต้องบอกค่ะว่าพอเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยสิ่งที่ทุกไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยคือการทำ M&A คือเมื่อก่อนเนอะจะไปร่วมทุนกับคนอื่นเราแค่ JV ได้แต่จะไปซื้อกิจการซื้อกิจการใครมาเนี่ยไม่ซื้ออ่ะพี่เก๋เราทำเองคือซื้อทำไมเริ่มจากศูนย์เลยสามปีก็ห้าปีก็ค่อยสร้างไปแต่ว่าพอเข้าในตลาดปุ๊บมันก็จะเห็นว่าอ้อเรามีเงินที่มีโอกาสเพราะว่าเราได้เงินมาในการลงทุนก็เอาเงินนั้นนะคะมาต่อยอดนะคะซึ่งตอนต่อยอดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากทีมเอ็มเนี่ยเราเองเวลาเราทำเอ็มคือที่เรียนนะคะ50,000ล้านเนี่ย35,000เราเกิดขึ้นจากเราทำเอง 15% นะคะทุกปีเติบโต 15% ซึ่งทีมเอ็มก็ทุกวันนี้เราก็โตประมาณนี้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็เราก็บอกว่า 15% นี่ถือว่าดีมากเลยนะคะตอนนี้หลายๆธุรกิจเนี่ยโอ้โห 3% 4% 5% ก็เหนื่อยมากแล้วเพราะว่าตุ๊กบอกว่าเราอยู่ธุรกิจที่การถือครองกรรมธรรม์ยังน้อยอยู่ penetration ยังน้อยอยู่นะคะโอกาสเติบโตยังได้อยู่นะคะเติบโตด้วยบ้านเราเอง 15% ที่เราทำเป็นออร์แกนิกโกรทเนี่ยเราทำได้โปรดักต์บางตัวไหนดรอปอย่างที่บอกว่ารถยนต์เนี่ยป้ายแดงออกน้อยแต่รถเก่าที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีอยู่ตั้ง20ล้านคันก็กลับไปเล่นตลาดพวกนั้นมากขึ้นเล่นแบบไหนเล่นก็ไปหาผลิตภัณฑ์ที่บางตัวที่ในตลาดยังไม่มีอีก 40% ยังไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อเพราะคนเข้าใจว่ารถเก่าแล้วทำประกันได้ไหมเราก็ออกเบี้ยพันกว่าบาทนะพี่อ๋อมนะพันกว่าบาทออกมาเป็นตอนคือจริงๆแล้วหารมาต่อเดือนถูกมากเอ็กซ์เมนพันกว่าบาทเนี่ยเบี้ยสมมติเราให้ผ่อนได้ด้วยเดือนนึงไม่กี่ร้อยบาทเองเนี้ยค่ะก็ผู้บริโภคก็จะได้กลับมาทำประกันภัยเวลาเกิดอย่างเงี้ยเวลาเกิดภัยเกิดขึ้นไม่ต้องรับผิดชอบรถตัวเองไม่เท่าไหร่นะซ่อมมาไหนก็ได้ใช่ไหมแต่รถคนอื่นเนี่ยคู่กรณีเวลามีอุบัติเหตุให้ทำเลยเนี่ยทุกก็อันนี้ค่ะเรื่องผลิตภัณฑ์เราก็มีการมาปรับเรื่องนี้นะคะโตอีกอันนึงคือโตจากการทำ M&A M&A เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าบางอันเนี่ยธุรกิจบางอันเราจะไม่ acquire มา 100% นะคะเราเอามา 51%สูงสุดละเอาประมาณเท่านั้นเพราะว่า 50% เพราะว่าพี่อมบอกว่าเราอยู่ในบริษัทในตลาดจะไม่ต้องให้อยู่ทุกอย่างมาตรฐานแล้วนั้นเราขอควบคุมนะคะเพื่อจะให้ทุกอย่างในมาตรฐานพอ 51% แล้วในช่องทางนั้นเราก็ปล่อยให้กับพาร์ทเนอร์เราได้เติบโตแล้วเราก็สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีลงไปก็จับมือกันเลยนะคะอันนึงก็คือเราก็ไปเปิดตลาดต่างประเทศนะคะกลายไปทางต่างประเทศเราก็ไปแบบ JV ค่ะเพราะเรามองว่าพาร์ทเนอร์สำคัญ TUM เนี่ยเราเหมือนกับเราชอบทำงานกับพาร์ทเนอร์ฟังขายแล้วก็ทำงานกับพาร์ทเนอร์บริษัทประกันนะคะเติบโตเราก็ไม่โตคนเดียวก็โตไปกับพาร์ทเนอร์นะคะจะพาร์ทเนอร์ด้วยทางการทำM&A การทำ JV ของใหม่เกิดขึ้นหรือการทำเป็นเหมือนกับเราสองคนบางคนมีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยอย่างชัดที่เราทำอย่างบุญเติมเขามีตู้ละแสนกว่าจุดนะคะเราก็ไป provide เรื่องของเปิดจะพันลงไปในการขายก็เราก็ต้องดูว่าใครมีอินฟราสตรักเจอร์อยู่แล้วแล้วมีช่องทางอยู่แล้วใช่แล้วเราก็เอาเราไปเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วก็มาแชร์ริ่งผลประโยชน์กันนะคะเรื่องทุกคนมองว่า 50,000 ล้านก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับเราแล้วก็พี่อ๋อมเองก็จะคอยคอนโทรลเรื่องการเงินนะคือสมัยก่อนถ้าไม่อยู่ในตลาดด้วยพี่เก๋ตุ๊กนี่เฮ้ยเทคโนโลยีนี่ดีซื้อทันทีเลยซื้อทันทีเลยไม่ต้องมาวิเคราะห์ไม่วิเคราะห์เลยไม่คือวิเคราะห์น้อยพี่คือความอยากทดลองความที่เป็นนักทดลองอ่ะอยากทดลองพอเข้าตลาดตัวเย็นๆมีคนมาควบคุมวิเคราะห์ก่อนสิดูซื้อมาใช้เท่าไหร่ใช้กี่เปอร์เซ็นต์คุ้มไหมเงี้ยค่ะก็
ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าพอเราเป็นบริษัทมหาชนถูกไหมคะเงินส่วนหนึ่งไม่ใช่ของเรา 100% ละเรามีมหาชนที่มาลงทุนด้วยกันกับเราเราต้องมีที่มาที่ไปต้องชี้แจงได้ค่ะนะคะต้องบอกกับทุกคนเข้าใจได้ค่ะค่ะหรือ M&A ไปคือเรื่องคนท้าทายไหมคะทีมงานทีมงานนี่คือที่เรียนนะคะว่าตุ๊กอาจจะโชคดีเพราะว่าทีมงานก็คือตั้งแต่เริ่มตุ๊กมาทำงาน23ปีค่ะก็คือเนื่องจากพวกเรามาเป็นเจน3ตุ๊กเนี่ยมาด้วยสภาวะเศรษฐกิจปี40ก็คือผ่านวิกฤตมาแล้ว40มีวัคซีนมาแล้วใช่มีวัคซีนเพิ่งฉีดที่ดีเลยมีวัคซีนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ต้องใช้สติมากกว่าปกตินะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องตั้งรับเพราะว่าปี40ตุ๊กว่าใครที่ผ่านช่วงนั้นมาแล้วเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่แบบบาดเจ็บมาจากปี40และก็เป็นผู้รอดในปี40ปี40นั่นก็สร้างให้ภูมิคุ้มกันเรามาเต็มไปหมดเลยค่ะนะเพราะนั้นเนี่ยแล้วเราก็มาเจอแบบเหมือนแบบแฮมเบอร์เกอร์คริสเจอทุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่เราเล็กน้อยละเมื่อผ่านเข็ม1เข็ม2เข็ม3แต่ว่าเข็มที่ยากที่สุดในสำหรับตัวคือเข็มตอนปี40แต่ว่าแล้วก็ตัวนึงที่มันเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วคือได้ยาชูกำลังก็คือเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่แหละค่ะเพราะว่าเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยในยาชูกำลังก็ในเช่นเดียวกันก็เป็นวัคซีนอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องทุกเรื่องเมื่อก่อนตัดสินใจเองทำได้เองเป็นตามใจฉันได้เองทุกอย่างแต่พออยู่ในตลาดทุกว่ามันเป็นทำให้เราช่วยกรองเราสติเรามากขึ้นเหมือนที่ทุกเรียนเมื่อกี้ว่าบางทีแบบ M&A ใครเนี่ยเราอยากได้เราสนใจเขาตุ๊กก็จะบอกว่าคือเขาบอกพี่อยากได้แล้วทำไมราคาพี่ตุ๊กไม่ให้อย่างนี้ล่ะบอกถ้าตามใจนะอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เวลาไปก็ต้องมี FA เข้าไปดูว่าราคาเนี่ยเวลาต้องทำ M&A มาแล้วต้องให้ได้ตามมาตรฐานเขานะไม่ใช่นึกตามใจเราสองคนรู้จักกันแล้วซื้อของมันไม่ใช่มันมีทุกอย่างเป็นมาตรฐานต้องจากผ่าน CFO แล้วต้องผ่านคณะกรรมการบริษัทอีกค่ะแล้วก็ยังมีผู้ถือหุ้นอีกค่ะคือถ้าไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บมาประชุมผู้ถือหุ้นเราก็นี่หนูจะโดนนะคะนั่นก็ทุกอย่างทุกว่าก็เชิญชวนนะต้องบอกเหมือนเชิญชวนเพื่อนๆที่ทุกเชิญชวนเพื่อนๆหรือเจอใครถ้าคิดว่าอยากจะเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะโอ้ภูมิใจแทนตลาดหลักทรัพย์เลยนะคะนี่วันนี้มาในนามสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยก็รู้สึกว่าได้ฟังอย่างนี้แล้วเราก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่อยู่ในตลาดทุนนะคะเราอยากที่จะเห็นตลาดทุนที่ยั่งยืนซึ่งตลาดทุนยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์หรือก็ลต.แต่คนที่เป็นผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยมีส่วนช่วยกันทั้งนั้นเลยนะคะตัวบริษัทจดทะเบียนนักลงทุนทั้งนักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายบุคคลนะคะถ้าเข้าใจเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการลงทุนว่าจริงๆการลงทุนมันไม่ใช่เป็นการลงระยะสั้นนะคะอย่างเช่นที่ทางคุณตุ๊กได้คุณาแชร์นะคะว่า TQM ปรับเปลี่ยนมาทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราเข้าใจลูกค้านะคะเรารู้ว่าเบี้ยประกันถ้าระดับหมื่นมันอาจจะยากเกินไปสำหรับลูกค้าแต่ถ้าเราทอนมาเป็นจำนวนเงินที่ไม่เยอะลูกค้าก็เริ่มเข้าใจแล้วก็มีความเรียกว่าตั้งใจนะคะใช่ที่จะเข้ามาจะได้ศึกษาอะไรมากขึ้นเริ่มเปิดใจที่จะฟังค่ะแล้วก็จะได้รู้ผลประโยชน์อะไรดีๆค่ะคือความที่เราเป็นอยู่ในธุรกิจนี้มาตั้ง3ชั่วอายุคนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นวิชั่นแล้วก็เป็นถ่ายทอดมาเป็นวิชั่นที่พวกเราในฐานะคนทำงานทุกคนของทีมเอ็มคือทำยังไงให้คนไทยเข้าใจและเข้าถึงในธุรกิจประกันภัยหรือการรับประกันภัยเพราะว่าเมื่อทุกคนมีแล้วปุ๊บนะคะพี่เก๋คือสินค้าประกันเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ต้องซื้อก่อนเกิดเหตุคือทุกคนจะมาเอ๊ะมีไหมตอนที่เกิดเหตุมันไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นการรับประกันล่วงหน้าคือเพราะไม่งั้นไม่เป็นการประกันภัยพี่ประกันภัยคือเราไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดอนาคตมันเป็นเรื่องเราคาดการไม่ได้งั้นไม่ได้เพราะเนี่ยพอลูกค้าที่บอกว่าแบบเฮ้ยฉันต้องมีเงินหลักหมื่นเหรอถึงจะมีหลักประกันความคุ้มครองแต่ว่าเนี่ยมีเงินแค่ตอนหลังในบริษัทออก99บาทด้วยซ้ำนะ90บาท99บาท200กว่าบาท100กว่าบาทให้เพื่อให้ลงไปทุกหย่อมย่าเหมือนที่เอ็มทำค่ะรอบแรกเนี่ยเราทำว่าเพราะว่าคนเนี่ยเราทำเฉพาะงานที่ซื้อขายทางด้านดิจิตอลแต่พี่เก๋ขา
คนที่เป็นออนกราวที่เข้าไม่เข้าเศรษฐีดิจิตอลของไทยก็ยังมีอีกเยอะก็เลยเป็นเหตุทำให้เราถึงได้ไปทำกับบุญเติมเพราะว่าอ่ะนั้นคนที่เป็นรากหญ้าล่ะทำยังไงเพราะว่าประกันเรื่องไมโครอินชูรันส์ในบ้านเราเนี่ยการที่จะดีลิเวอร์ไปถึงชาวบ้านก็ยังเป็นเรื่องที่ยังยากอยู่สำหรับบางกลุ่มนะคะแต่ว่าดิจิตอลมาก็ช่วยได้เยอะที่เรียนนะคะไม่งั้นถ้าไม่ดิจิตอลหนูไม่สามารถทำงานวันละเป็นแสนชิ้นได้ค่ะค่ะก็คิดว่าGQM อนาคตยั่งยืนแน่นอนนะคะเรื่องของคุณล้นหน้าเรื่องของคือเราอยากเห็นธุรกิจไทยที่เติบโตไปได้อายุร้อยปีนะคะแล้วเป็นกรณีศึกษาให้คนรุ่นหลังได้มาฟังว่านี้โอ้โหมาฟังคุณตุ๊กมาฟังพี่อมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมืออาชีพนะคะการที่เข้าใจธุรกิจเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะคะที่จะทำให้ธุรกิจยั่งยืนสุดท้ายกลับมาเรื่องส่วนตัวค่ะเพราะว่าทราบว่าคุณตุ๊กเองก็เป็นนักเปียโนบริหารสุขภาพทางด้านของร่างกายและจิตใจยังไงคะที่จะทำให้เราตั้งเป้าแล้วเราต้องไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนในองค์กรก็ต้องดูคุณตุ๊กเป็นโรโมเดลค่ะไม่ค่ะคือจริงๆตุ๊กว่าทุกคนก็จะมีจุดที่เราสมบูรณ์กับจุดที่เราต้องพัฒนานะคะแต่ตุ๊กอาจจะเป็นเพราะว่าความที่เป็นศิลปินนักดนตรีมาเนี่ยทำให้หลายอย่างของตุ๊กเนี่ยอย่างเช่นเป็นคนแบบจินตนาการเรื่องความเข้าใจเข้าใจเราอาจจะมีความตรงนี้อยู่คือละเอียดอ่อนเรื่องความละเอียดอ่อนเนี่ยเราตุ๊กแบบได้ตรงนี้นะคะแต่ก็หลายมุมก็ต้องมาพัฒนาเหมือนกันนะคะพี่ตุ๊กว่าแบบคือสำหรับตัวเองเนี่ยตุ๊กคิดว่าแบบจากจุดที่ความเป็นศิลปินเนี่ยเป็นความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนสิ่งจริงที่ตุ๊กใช้ในการใช้ชีวิตก็คือเรื่องของการใช้พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ยึดผ่านนิดเหนี่ยวจิตใจนะคะ คือแบบเหมือนตุ๊กชอบพูดทุกครั้งทุกเวทีกันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องเข้าใจตรงนี้อ่ะคือเข้าใจคนอื่นเข้ารักคนอื่นแล้วก็ต้องรักตัวเองด้วยเข้าใจว่าทำยังไงต้องตัดสิ่งที่ลุกกลับบ้านไปตุ๊กก็ต้องเป็นคุณแม่และภรรยาของคุณสามีใช่ไหมคะคุณแม่ของลูกแล้วก็เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่ของน้องๆฉะนั้นเนี่ยตุ๊กก็จะแบ่งอะค่ะจะแบ่งเวลาเลยช่วงเวลานี้ทำงานก็ทำงานเต็มที่กลับบ้านไปออกจากออฟฟิศไปไหว้พระสวดมนต์เสร็จลงจากห้องไปตุ๊กก็ตัดจบจาก TQM แล้วค่ะก็ไม่เอางานกลับไปทำที่บ้านไม่สามารถทำได้เลยอันนี้จริงเหรออันนี้ถือว่าเป็นพรสวรรค์เลยนะคะเพราะหลายคนกลับบ้านแล้วนอนไม่หลับคือหนูคนหลับภายใน5วินาทีโอ้โหอันนี้เป็นอันนี้แล้วมันบุญมากมากคุณบุญหลับได้ภายใน5วินาทีแต่ว่าคือกลับไปยังไม่ถึงบ้านนะคะคือออกจากออฟฟิศไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนก็มีงานสังคมช่วงนี้แต่มีช่วงนี้เป็นโควิดไปไหนไม่ได้กลับบ้านเราก็ยังนั่งกันอยู่ในดิสแทนซ์ค่ะค่ะก็เนี่ยค่ะก็จะมีสังคมก็ยังเจอเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็กลับบ้านนะแล้วก็ถึงบ้านปุ๊บก็ก่อนมาไปพักสวดมนต์แล้วก็นอนเนี่ยอันนี้คือแต่ว่าก่อนนอนก็ยังโทรหากันในบ้านกันโทรหาเรื่องงานกันอยู่ยังคุยเพื่อนๆเรื่องงานยังคุยกับพาร์ทเนอร์ยังเล่นเป็นโนอยู่ไหมคะเล่นเป็นโนน้อยลงค่ะพี่น้อยลงแต่ว่าที่นี่ก็กลางวันก็ให้นักดนตรีใช่เล่นเป็นโนเดินเข้ามาในตึกแล้วก็ไม่อยากจะขึ้นมาเลยนะคะนั่งรออยู่ที่ข้างล่างมีเสียงเป็นโนโอ้โหเหมือนมันดูแล้วมันทำให้เข้ามาแล้วมีความสุขแล้วก็มาเจอใช่11โมงถึงบ่ายโมงก็มีนักเป็นโนมืออาชีพมาเล่นมาเล่นสดทุกวันมาเล่นเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันนี่แหละค่ะแล้วก็อ่านทั้งนั้นอ้าวตอนแบบตอนเย็นไม่ได้ไปเล่นดนตรีตอนเย็นทำงานตอนเย็นใช่ไหมอันนั้นตอนกลางวันมาเล่นดนตรีกันที่ GQM เนี่ยค่ะก็เล่นแล้วก็บางทีก็คือสร้างความสุขในองค์กรได้ในที่ทำงานค่ะไม่ใช่เดินเข้ามาเปิดประตูเห็นคุณตุ๊กเดินเข้ามาทุกคนยืนตัวแข็งแต่มาด้วยเสียงเพลงค่ะคือพนักงานท่านไหนขายของเครียดลงไปร้องเพลงได้เลยนะคะมีร้องเพลงมีไมค์ก็มีไมค์อยู่ข้างร้องเพลงกับเปียโนได้เลยนี่นะคะค่ะถือว่าเป็นรองฟังพี่อมนะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้โอกาสได้มาเยี่ยม TQM นะคะได้มาเห็นความเติบโตของบริษัทไทยนะคะแล้วก็ทางคุณตุ๊กเองก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะหลายคนก็บอกว่าธุรกิจครอบครัวเนี่ยมักจะไปได้ไม่ได้หลายรุ่นนะคะอันนี้เป็นข้อพิสูจน์เลยนะคะว่ามันไม่ได้เป็นจริงเสมอไปนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารที่มาสืบทอด
ธุรกิจจะมีวิสัยทัศน์อย่างไรนะคะค่ะก็วันนี้ถือว่าทุกท่านที่ติดตามชมอยู่คงได้เพลิดเพลินนะคะไม่เครียดเลยนะคะได้เห็นว่าธุรกิจที่ทางคุณตุ๊กเองได้บริหารอยู่นะคะมีการเติบโตยังไงนะคะแล้วก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะว่าช่วงนี้เราอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่นะคะแล้วก็อยากให้คุณตุ๊กช่วยฝากกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ติดตามชมด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นเทปแรกของปีใหม่นะคะค่ะค่ะก็ในวาระที่4ขึ้นปีใหม่นะคะก็ขออำนวยพรให้กับพี่ๆนะคะในพี่ๆหรือในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์ทุกบริษัทนะคะหรือว่าอย่างพี่ๆนักลงทุนก็ขอให้ประสบแต่ความสำเร็จนะคะโควิดไม่สามารถทำอะไรในธุรกิจพี่ๆทุกคนได้เลยนะคะการลงทุนในปีนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ผลตอบแทนตามที่พี่ๆได้ตั้งไว้ค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะทุกคิดว่าแต่ถ้าทุกคนเราแบบเข้าใจนะคะบางทีทำใจเล็กน้อยนะคะแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกว่าทุกคนก็จะก้าวข้ามไปได้ในสภาวะปีต้องบอกว่าปีจากแห่งโควิดใน2ปีที่ประเทศไทยเราต้องหรือทั่วโลกเราต้องเจอกันนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะค่ะค่ะต้องขอบพระคุณทั้ง2ท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะค่ะค่ะเราเอาพี่อ๋อมไหนไหมคะให้ออกไปพ่อหรือไม่รู้ที่เป็นเราทักพอดีเมื่อกี้ที่แบบเดินกลายเป็นงูคุยกันเยอะเป็นมือบริหารในด้านการเงินค่ะมีความท้าทายอะไรที่อยากจะฝากเพราะว่าการบริหารสภาพคล่องขององค์กรก็สำคัญค่ะก็กับ TQM นะคะเราทำด้วยจิตใจเพราะว่า TQM จุดยืนของเราคืองานบริการอยู่แล้วนะคะเราบริการด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเราที่เรามีความปรารถนาดีกับลูกค้าเราทุกคนหรือผู้บริโภคประชาชนทั่วไปเราอยากให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ท่านสามารถสัมผัสได้จริงๆนะคะเราไม่ได้หวังผลประโยชน์ที่ว่าจะไปมุ่งการขายอย่างเดียวไม่ได้คิดแบบนั้นใจเราหวังบริการให้คนได้เข้าถึงประกันประโยชน์ของประกันโดยแท้จริงนะคะแต่ยังไงก็ตามในปี2564นี้ก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังประชาชนคนไทยทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งการลงทุนที่ได้สมหวังและเจริญรุ่งเรืองตามความปรารถนาทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ